มาต่อกันที่คนนี้ดีกว่านะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกกันเลยทีเดียวเต๋าภูสินนะคะเขาโกอินเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตในต่างประเทศเนี่ยคิวแน่นเอียดไม่รู้ว่าจะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนใหม่หรือเปล่าเอาใจเราบรรดาแม่ยกกันไปเลยลูกทุ่งหน้าสายเต๋าภูสินที่บุกมาถึงทุ่งพระราม9โชว์เพลงฮิตก้อนขี้ฟ้าบนเวทีเฮสนั่นลั่นทุ่งแบบจัดเต็มแถมงานนี้ความฮอตยังไปไกลถึงต่างแดนเพราะเจ้าตัวมีคิวทัวร์คอนเสิร์ตพบปะแฟนคลับแถบยุโรปแน่นเอียดล่าสุดวันที่23สิงหาคมนี้ก็เตรียมขนเพลงพร้อมไปฝากแฟนๆที่ประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วยที่ขยันบินไปกลับเมืองนอกเป็นว่าเล่นน่ะเมากันว่าค่าตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าสุดๆเพราะหอบเงินกลับเมืองไทยที่เป็นหลักล้านอุ๊ยรวยแล้วแล้วสิคะเนี่ยหนุ่มเต๋าขอสาธุก่อนคือจริงๆแล้วเราไปแต่ละครั้งเราก็ได้ค่าขนมอยู่แล้วนะครับในแต่ละทริปนะครับผมและทีนี้คือเรื่องติปหน้าเวทีก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องแฟนเพลงที่จะเมตตาเรามากกว่าเอาที่เขาเมากันมา7หลักโอ้ยไม่หรอกครับก็ยังพอผ่อนคอนโดได้ผ่อนค่าคอนโดหลายๆคนเขาแบบไปแล้วรวยมาก็อยากจะขอคำถามกันนะเห็นงานเข้าเงินแน่นแบบนี้แต่หนุ่มเต๋ากลับออกปากว่าตัวเองเป็นคนขี้งกมากถ้าไปต่างประเทศก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะเจ้าภาพที่จ้างงานจะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็พาเที่ยวอยู่แล้วล่ะค่ะ